สวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้อยู่ในนาทีเร่งด่วนนะคะเจ้าของร้านเรียกมาทำงานนะคะทันทีทันใดนะคะมาจากบ้านเพื่อนนะคะที่คาวาซิตี้ก็อยู่ใกล้ๆร้านนะคะเก๋ก็เลยมาให้จริงๆวันนี้เป็นวันหยุดนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆกันทำงานในร้านอาหารนะคะเราก็จะต้องพร้อมเสมอไม่ใช่คือเก๋ก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงนะคะคือความจริงเราก็มีนัดของเรานะคะจะไปรับลูกนะคะทางเก่งก็เลยต้องมานะคะตอนนี้เราก็แต่งหน้าไปด้วยนะบนรถนิดนึงนะคะไม่ต้องห่วงนะคะรถมันติดมากนะเพื่อนๆขับประมาณไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเนี่ยมันช้ามากนะคะติดไฟแดงเลยติดตรงนี้นั่นเลยนะคะติดมากการทำงานร้านอาหารนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเก๋ ขอพูดเรื่องงานในครัวนะคะใครที่อยากจะทำงานในครัวในอเมริกานะคะร้านอาหารไทยนะคะที่เคยบอกไปนะคะอย่างแรกคุณก็ต้องมีวีซ่าก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าของถ้าเราสามารถแสดงความนะเจตจำนงนะคะว่าเราอยากจะมาทำงานแล้วก็ให้เจ้าของร้านนะคะเขาช่วยแอปพลายวีซ่าให้นะคะแต่ว่าเราเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อนๆมันจะตกประมาณ 3-4 พันเหรียญค่ะก็คือแสนอัพอ่ะแล้วคราวนี้พอเรามีวีซ่าที่ถูกต้องมาทำงานร้านอาหารได้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะดีกับเรานะคะเพื่อนๆหน่อยง่ายดีกับเจ้าของร้านเขาด้วยอ่ะดีทั้งสองฝ่ายนะคะส่วนมาแบบอื่นแล้วก็อยู่แบบไม่ถูกกฎหมายอะไรเกดก็ไม่พูดถึงนะคะก็ไปหาความรู้กันเอาเองเกดนั้นเกดไม่ทราบนะคะรู้แต่วิธีการทำให้ถูกกฎหมายนะคะหรือว่าคนที่แต่งงานมานะคะเป็นเมียฝรั่งนะคะอย่างเกดนะคะแล้วก็อยากหาเลยทำนะคะแล้วก็ชอบการทำอาหารอย่างแรกที่คุณต้องมีคือสกิลในการทำอาหารบ้างนะคะการหั่นการนู่นนี่นั่นนะคะให้มันไวให้มันอะไรยังไงนะคะให้มันไม่ไปเป็นภาระเขานั่นเองค่ะแล้วก็คุณจะต้องรักนะคะพอเรามีสกิลพอที่จะเป็นแม่บ้านเพราะว่าเราเป็นแม่บ้านอยู่แล้วนะคะเป็นทำกับข้าวให้สามีกินแล้วก็พอจะทำอาหารกันได้อยู่แล้วต้องผัดแกงทอดทั่วไปนะคะเพื่อนเพราะว่าในร้านอาหารมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะสูตรนู่นนี่นั่นเขาก็จะมีให้เรา follow อยู่แล้วนะคะเราไปทำให้เขาเฉยๆนะคะอีกอย่างที่ต้องมีนะคะก็คือเรื่องของมีหัวใจเลยนะคะในการรักที่จะทำอาหารเพราะว่ามันเหนื่อยพูดตรงๆไม่อยากจะโลกสวยเขาไม่เหนื่อยหรอกนู่นนี่นั่นงานมันเหนื่อยมากนะคะเพื่อนๆเวลาที่อยู่ในไลน์เขาเรียกไลน์คุกนะคะก็คือหน้าเตานะคะคุณจะไม่มีเวลาในการที่จะนั่งพักเลยนะคะบอกเลยมันจะมีเวลาพักอย่างเช่นกรณีที่เราทำเต็มวันนะคะเต็มวันก็คือทำ10ชั่วโมงขึ้นนะคะเวลาพักร้านเกตเขาก็จ่ายให้นะคะแล้วก็นั่นแหละคือเวลาพักเที่ยงของพักเบรกของเรานะคะที่ร้านก็จะพักบ่าย 3-4 โมงนะคะช่วงกินข้าวของเรานะคะนอกนั้นเวลาที่เราอยู่ในหน้าเตาไลน์คุกนะคะเพื่อนๆขอปิดกระจกก่อนเราจะไม่ได้นั่งเลยนะคะเราจะไม่ได้ไปนั่งพักโน่นนี่นั่นนะคะคุณจะต้องยืนนะคะยืนตลอดนะคะที่ทำงานขณะที่ทำงานอยู่นะคะก็เตรียมพร้อมไว้นะคะที่จะต้องอึดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รักจริงๆที่แบบจะทำอาหารแล้วเห็นคนกินอาหารเราอันนี้มันพูดขนาดนี้เพราะว่าไม่ใช่ว่าแบบพูดให้สวยๆนะคะแต่พูดเพราะว่าเป็นอะไรบางอย่างที่เก๋รู้สึกว่าเก๋ขออภัยนะคะเกดจัดเสื้อไปด้วยมันรกมากวันนี้ก็แต่งตัวไปทำงานแบบนี้นะคะคือเกดรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะในการเป็นเชฟในร้านอาหารไทยในอเมริกานะคะที่อื่นเกดไม่รู้นะคะที่ไทยหรือที่อะไรแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะบิซี่หรืออะไรเงี้ยคือมันยุ่งงานมันเข้ามาตลอดนะคะถ้าเราไม่รักมันจริงๆแล้วก็ไม่รู้สึกอินว่าเฮ้ยการที่เราทำอาหารแล้วแบบว่ามีคนมากินแล้วเรารู้สึกแฮปปี้เนี่ยไม่ถึงขนาดไม่รู้สึกขนาดนั้นเนี่ยเราอาจจะ อยู่ได้ไม่นานนะคะหรือว่าเราอาจจะทำแบบไม่มีความสุขนะคะเพื่อนๆทำได้แหละแต่ว่าไม่มีความสุขนะคะคือบอกว่าเราอึดพอที่จะอยู่ยืนทำงานได้แต่ว่าถ้าใจมันไม่รักนะคะเขาเรียกไม่มีพาสชั่นนะคะมันก็จะไม่สนุกนั่นเองอย่างวันนี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดของเกดจะได้หยุดนะคะแกก็ไม่เป็นไรมาให้นะคะเพราะว่าเราเข้าใจนะคะว่าเวลาร้านยุ่งวันนี้วันศุกร์นะคะคืนวันศุกร์มันจะยุ่งนะคะแล้วมันคนเชฟไม่พอนะคะมันจะเป็นปัญหากับเชฟอีกคนนึงนะคะก็สงสารเขาด้วยนะคะก็โ
็ช่วยๆกันไปเผื่อวันหลังนะคะเพื่อนๆเรามีความจำเป็นที่จะต้องหยุดจะได้มาช่วยกันอะไรอย่างนี้นะคะก็คิดแค่นี้แหละนะคะเพราะว่าเดี๋ยว2วีคหน้าเกก็หยุดยาวนะคะขอลาไปเที่ยวนะคะ2วีคอ่ะใครให้ลาเจ้าของร้านให้ลานะคะวันนี้ทำขอทำคอนทัวร์ยังจะคอนทัวร์นะคะเพื่อนๆรถก็โอเคไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่มีอีกอย่างก็คือแพชชั่นนะคะพูดไปเรื่อยๆนะคะขอชวนเพื่อนๆคุยไปเรื่อยขณะขับรถนะคะคิดถึงเพื่อนเหมือนกันนะคะถึงแฟนคลับทุกคนในช่องเคสตูดิโอนะคะช่องแห่งสาระและความบันเทิงแล้วก็จับฉ่ายทุกอย่างรวมกันตอนนี้เป็นความรู้ในเรื่องของคนที่อยากจะมามีชีวิตในอเมริกานะคะอยากจะมาสร้างรายได้ถามว่ามันเป็นรายได้ไหมได้นะคะเพื่อนๆที่นี่เนี่ยเดี๋ยววันหลังเกจะมาพูดในเรื่องของการหาที่พักถ้ามาแล้วจะหาที่พักจะอยู่จะอะไรยังไงนะคะหรือไม่เดี๋ยววันนี้อาจจะพูดปนๆรวมๆไปเลยนะคะก็คือเพื่อนๆมานะคะเดี๋ยวค่อยพูดนะคะขออภัยไม่มีสมาธิแล้วตอนนี้แต่งหน้าก่อนขอสวยก่อนค่ะสวยไปทำงานเป็นแม่ครัวที่สวยที่สุดในโลกอ่ะอย่าเกลียดกันนะพูดเล่นนะคะก็มีใจมีความอึดมีสกิลบ้างนะคะในการทำอาหารแล้วก็มีใจรักมีแพชชั่นนะคะคุณถึงจะทำร้านอาหารงานในร้านอาหารได้นะคะแล้วก็มีความอดทนนะคะที่จะทั้งทางร่างกายนะคะก็คืออย่างที่บอกว่ายืนทั้งวันนะคะแล้วก็มีความอดทนที่จะเรียนรู้นะคะเพราะว่าในครัวเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเชฟท่านอื่นๆนะคะที่เขามาก่อนที่เขาเป็นเชฟประจำแล้วก็ทำกันมานานมีประสบการณ์นะคะส่วนเราเพิ่งมาแล้วแถมไม่มีประสบการณ์นะคะใหม่นะคะเราก็อาจจะถูกเชฟเก่าๆสั่งสอนแบบว่าสอนเรานะคะสอนงานแล้วสไตล์การสอนงานของแต่คนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ดุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะรำคาญที่เราทำนั่นก็ไม่เป็นนี่ก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านั่นก็ไม่รู้จักนี่ก็ไม่รู้จักนะเพราะว่าเราไม่ได้เคยคุกคีอยู่กับวงการในครัวนะคะเพื่อนๆมันก็จะทำให้เราอาจจะต้องอดทนนิดนึงนะคะเหมือนคิดซะว่ามีคนมาสอนเรานะคะเพื่อนๆอย่าอีโก้มากนะคะเพราะว่าใครอีโก้มากไม่ว่าจะงานที่ไหนเกดก็คิดว่ามันอยู่ยากนะคะเพื่อนๆเพราะนั้นในเมื่อเราอยากจะเรียนรู้นะคะเขามาก่อนเขาสอนให้เราก็รู้ไปนะคะเขาจะสอนแรงไปบ้างอะไรไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะถือซะว่าเป้าหมายเราคือการไปเรียนรู้นะคะอย่างเกดทำมาได้แค่2เดือนเกดรู้สึกว่าเกดก็พอจะได้หลายๆอย่างแล้วนะคะได้สูตรนี่จำได้เกือบหมดแล้วอย่างเงี้ยทั้งร้านนะเอ้ยทั้งไลน์ที่เราคุกนะคะทั้งเมนูอะไรเงี้ยก็จำได้อันนั้นใส่อะไรนี่ใส่อะไรนะคะแล้วก็การหั่นผักผันเนื้ออะไรเงี้ยเราก็ได้ความรู้นะคะเพื่อนๆเขาเรียกได้ทักษะเพิ่มขึ้นจากการที่เราไม่เคยรู้เลยก็ถือว่านอกจากเรื่องของเรามาทำงานได้เงินนะคะก็ยังได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องรายได้เชฟเดี๋ยววันหลังมันเล่าให้ฟังดีกว่าว่าพอจะอยู่ได้ไหมในอเมริกานะคะแล้วก็เป็นงานที่โอเคไหมน่าทำไหมเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังเรื่องเงินทองๆนะคะในสายอาชีพงานเชฟในครัวไทยนะคะเกดก็จะได้กันกองแล้วก็เก็บรายละเอียดก่อนนะคะเพราะว่ายังพูดไม่ได้ว่าเฮ้ยมันยังไงอะไรยังไงนะคะตอนนี้เรายังใหม่อยู่นะคะเพื่อนก็น่ะสิ่งที่ต้องมีคือความอดทนอีกนะคะเพื่อนๆอดทนไหวไหมเป็นคนอีโก้สูงเปล่าเป็นคนแบบใครด่าก็ไม่ได้ใครว่าก็ไม่ได้ฉันจบปริญญาตรีโทเอกมาบอกเลยว่าจบด็อกเตอร์ก็มาทำงานเชฟก็มีนะคะมีนะคะมันไม่มีใครเก่งหรือว่าใหญ่ฟ้ามาจากไหนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเก็บมาขอดู GPS ก่อนเลยยังวะตายแล้วกูแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะถ้าเราอยากจะเป็นเชฟนะคะในอเมริกานะคะสิ่งคุณต้องมีนะคะก็คือมีเวลา อย่างเกดนะคะก็ต้อง sacrifice ลูกนะคะคือปกติเราเลี้ยงลูก24ชั่วโมง full time นะคะเพื่อนๆคราวนี้เรามาทำงานร้านอาหารนะคะทำ5วันต่อวีคแล้วก็วันหนึ่งก็ใช้เวลา10ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วหนำซ้ำวันหยุดบางทีเนี่ยต้องมา cover คนอื่นที่เขามาไม่ได้หรือว่าป่วยหรือว่าอะไรก็ตามนะคะคุณต้องมีเวลาแล้วก็พร้อมที่จะมาทำงานในวันที่เขาต้องการเราดีกว่าถ้ามาได้นะคะก็มาช่วยกันถือซะว่าช่วยเจ้าของร้านนะคะก็
มีเวลาเลยนะคะแล้วก็อย่างเกดต้องสละเวลาที่ให้ลูกนะคะมาทำงานนะคะก็คิดถึงลูกคิดถึงมากเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งแวะไปหาลูกเพื่อนมาเพราะว่าอยู่ใกล้กับร้านนะคะเออคิดถึงไอ้จอนมากเลยนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็เลือกไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาให้มีค่าที่สุดนะคะเวลาเจอลูกนะคะใช้คำหยาบคายจะบอกว่า ลืมมาเปิดกล้องอยู่นะคะเพื่อนๆก็ต้องมีเวลานะคะที่จะให้กับงานครัวนะคะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะใครมีครอบครัวอยู่ที่นี่นะคะต้องคุยกับผัวดีๆนะคะว่าเฮ้ยเธอฉันมาทำงานแล้วใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตั้งให้เวลากับครอบครัวเราด้วยนะคะเกดนี่แบบว่าสงสารลูกมากนะคะจอนคิดถึงแม่มากตอนนี้กำลังวางแผนนะเอาลูกกลับมานี่นะคะเดี๋ยวขอดู GPS ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็อีกเรื่องสำคัญนะคะที่ถ้าเราอยากจะเป็นเชฟนะคะแล้วเราควรจะมีในตัวเรานะคะก็คือความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์ loyalty กับร้านหรือว่าร้านที่เราทำอยู่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าก็จะมีกรณีอย่างนี้นะคะเวลาเรามาเป็นแม่ครัวพอเราเริ่มเป็นเริ่มเก่งเนี่ยเราจะเริ่มหาช่องทางหรือว่าอยากขึ้นค่าตัวนะคะที่เกดอ่านมานะคะว่าเจ้าของร้านอาหารแต่ละที่เขามีปัญหาอะไรนะคะก็คือเรื่องของการที่เชฟนะคะอยากจะขึ้นค่าตัวก็เลยขอขึ้นค่าตัวหรือไม่พอไม่ได้อย่างใจเขาก็จะทำการย้ายร้านนะคะเพื่อนๆออกไปกลางคันแล้วเวลาออกกลางคันเนี่ยนะคะเชฟพวกนี้เขาจะรู้นะคะว่าการออกไปช่วงที่ร้านยุ่งๆนี่คือการให้บทเรียนการให้ความทรงจำที่ไม่ดีกับเจ้าของร้านเลยนะคะเพื่อนๆคือออกไปเลยนะคะเดินออกไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆที่อยากจะมาทำนะมีเขาเรียกว่า royalty กับสิ่งที่เราทำกับสถานที่กับเจ้านายเรากับร้านของเรานะคะเพราะเราเกรู้สึกว่าถ้าเราทำแบบนั้นกับทุกๆร้านนะคะวันหนึ่งคุณเองก็คงจะไม่มีที่ไหนรับทำงานเพราะว่าสมัยนี้นะคะมันก็จะคอนเน็กกันนะคะเพื่อนๆมีกรุ๊ปมีอะไรมากมายค่ะที่คนไปโพสค่ะจะเอาเราไปโพสไม่ดีนะคะว่าเฮ้ยเชฟคนนี้ไม่เวิร์กนะคะอย่าเจ้าของร้านอย่ารับมาทำงานด้วยกันหรือว่าเจ้าของร้านแต่ละร้านนะคะเขาก็จะคือเขาก็จะรู้จักกันนะเพื่อนๆร้านนี้รู้จักร้านนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่เวิร์กบ้างเขาก็อาจจะไม่รับคุณก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างว่านะคะเชฟเป็นตำแหน่งที่หางานไม่ยากนะเพื่อนๆถึงแม้ว่าเราจะทำอะไรไม่เป็นแต่ว่าถ้าเรามีอย่างที่เกดบอกนะคะเราก็สามารถทำงานได้นะคะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆมีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็รอยัลตี้กับร้านอาหารที่เราทำอยู่ค่ะเกดคิดอะไรออกเกดทำไมเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นไลบรารีนะคะซานตาโมนิกาไลบรารีตรงข้ามกับที่ที่เกดทำงานอยู่ค่ะร้านเราอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ชุดมาทำงานบอกแล้วเป็นเชฟที่สวยที่สุดในโลกอย่าเกลียดกันนะคะก็เดินมาเรื่อยๆค่ะเพื่อนร้านเราอยู่นี่นะคะบางคอกเวสนะคะใครผ่านมาซันต์โมนิก้าแวะมาได้นะคะแถวนี้นี่เป็นไลฟ์บัลลี่นะคะเกตพาเดินเข้าที่ทำงานนะมีร้านแบบฟาดร้านนี้ก็อร่อยมีหัวมุมทางเข้าหนองครัวนะคะเกดก็จะเดินเข้ามาที่ด้านหลังร้านนะคะตรงนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าอะเลก็คือทางเล็กๆนะคะเป็นถนนเล็กๆในซอยก็คือซอยอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะนี่ตรงนี้ค่าเช่าแพงมากนะคะสตูดิโอห้องเดียวนี่ตกประมาณ60,000นะคะต่อเดือนถ้าเป็นราคาบาทนะคะเข้าเกตก็จะมีโค้ดนะคะเ
สัญญาณเข้าคุกไม่ใช่นะมาทำงานนะเพื่อนเดี๋ยวไปหาผ้ากันเปื้อนก่อนตอนนี้ไม่มาแบบไม่มีอะไรเลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครสนใจงานเชฟนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกดด้วยบ๊ายบายจุ๊บๆ